ินเนื้อย่างเน้นๆแบบจัดเต็มที่บ้านกับร้านเนื้อล้วนๆเหมือนโดนทรมานอยู่อ่ะเริ่มรายการแล้วครับนางยังมัวถ่ายเซลฟี่อยู่เฮ้ยล่ะคนเริ่มไม่ให้ช่วยให้เสียงเลยนะคะทุกคนอันนี้เริ่มเลยเหรอเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับ VCR ในเทเรสนะคะคือกำลังเซลฟี่อยู่กับเนื้อคือเนื้อมันปังมากเราก็เลยกำลังแบบอวดเพื่อนๆในโซเชียลนะคะงั้นเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะวันนี้เนี่ยออนได้เซตเนื้อย่างที่แบบสุดปังมาก็มีความคิดว่าอยากกินแบบเนื้อย่างนะคะอยากกินเนื้อย่างอยากกินเนื้อย่างแล้วอยู่ดีๆใน Facebook ก็ขึ้นมาให้เราดูว่าเฮ้ยไม่มีร้านเนื้อย่างหนึ่งชื่อว่าร้านเนื้อล้วนๆซึ่งเป็นเนื้อที่แบบดูดีมากแล้วก็ไม่ต้องเป็นกังวลสำหรับคนที่เฮ้ยหาแบบเครื่องปิ้งย่างไม่ได้ต้องไปหาซื้อหรือเปล่าเพราะในเซตของเขาอะมีหม้อปิ้งมาให้นะคะโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกับเซตเนื้อนะคะเนื้อของเราวันนี้ปังอลังการมากมีเนื้อมาให้และเขามีสิ่งพิเศษมาให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอิวาเตะนะคะเนื้อของเขาจะลายสวยมากคุณผู้ชมตอนที่แบบเราเปิดถุงออกมาแล้วเห็นก็คือเฮ้ยนี่คือให้อลังการขนาดนี้เลยเหรอก็คือลายสวยมากเป็นของญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะชื่ออิวาเตะเนื้อในเซตนะคะนอกจากเนื้ออิวาเตะของเราก็จะเป็นเนื้อไทยวากิวนะคะเขาให้มาทั้งหมด6ถาดนอกจากเซตเนื้อที่เขาให้มานะคะคือเขาให้เซตน้ำจิ้มมาเยอะมากขอถ่ายมาลิหน่อยได้ไหมมาลีคือไม่ไหวแล้วจะให้อุ้มนั่งตอนนี้ติดกันมากดูดิมีการเขียนเรียกอ่ะลองสวยนะโอเคนั่งลงเก่งมากโอเคซิดดาวเฮียโอเคนอกจากเนื้อในเซตนะคะก็ยังมีน้ำจิ้มคือเขาให้น้ำจิ้มมาเยอะมากคุณผู้ชมบาร์บีคิวน้ำจิ้มแจ่วนะคะแล้วก็เกลือต่างๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีนี่ข้าวผัดกระเทียมแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวไปให้ดูแล้วก็มีชุดผักมาให้อีก1ชุดด้วยนะคะอย่างแรกที่จะชิมอิวาเตะสิคุณอันดับแรกเราก็ต้องชิมเนื้อดีที่สุดที่เราอยากกินที่สุดอันนั้นคือคอนเซ็ปต์รายการนะคะเราไม่เก็บเอาไว้ท้ายสุดนี่กลิ่นหอมมากทุกคนมันดีไปป้าเอาจริงขึ้นเลยไหมนี่นะคะอยากให้ลองจังเลยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมเนื้อมันดีมากเลยไม่ไหวหรอว่ะไม่ต้องจิ้มก็ได้จริงๆแต่เพื่อคอนเทนต์ปะเราต้องจิ้มอันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นที่เคยกินเลยนะเนื้อกับเกลือฮิมาลายันนะคะอันนี้ำอร่อยมากจริงว่ะอร่อยแบบไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงที่เหลือตรงเนี้ยคุณผู้ชมใช่ไหมนี่ใช่ไหมอร่อยจริงๆแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกแล้วนะคืออันนี้มันเป็นเนื้อส่วนพิเศษมากๆที่อ้อมบอกไปว่ามันมีแค่ 1.8% เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มีให้ในปาร์ตี้เซต 1,390 บาทของเรานะคะแต่สั่งเถอะถือว่าขอเพราะมันดีจริงๆมันเป็นอะไรที่เหมาะสมที่จะลองนะคะเนื้ออิวาเตะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มปาร์ตี้เซตของเรากันเลยนะคะอันดับแรกที่เขาให้มาก็คือบริสเก็ตหรือว่าเสือร้องไห้นะคะน่ากินเวอร์
ชีสแล้วนะคะอันนี้ขอลองจิ้มเกลือวาซาบิได้ปะนี่นะคะเป็นวาซาบิสดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เจอเกลือวาซาบิกลิ่นหอมมากมันไม่ค่อยเหมือนวาซาบิแบบที่เราเคยกินกับซูชิอ่ะวาซาบิอันนี้กลิ่นหอมมากแต่ว่ารสไม่แรงนะคะฟินมากอ่ะนี่นะคะอันนี้คือเห็ดปะมันมีส่วนติดมานิดนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะจิ้มซิมน้ำจิ้มแจ่วเพราะว่าเสิร์ฟร้องไห้คนชอบกินกับน้ำจิ้มแจ่วลองครับนี่นะคะมาลองส่วนติดมันคือดีมากเลยอะหอมแบบหอมสุดขอลองชิมข้าวเขาหน่อยนะคะข้าวหอมมากไม่แบบเหลวอะดีเลยไปอันต่อไปเลยค่ะอันที่สองของเรานะคะก็คือท้องติดมันค่ะยังไงดีคะเสียงสู้นี่เหมือนเสียงสวรรค์นะเอาจริงแบบรอดดักไวมากจ้ะติดได้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองจิ้มกับเกลือนี้นะคะเขาให้เกลือไวท์ทรัฟเฟิลมาด้วยสนุกอ่ะมันเป็นการกินที่อร่อยแล้วก็สนุกด้วยอ่ะนี่นะคะก็อร่อยมันนุ่มๆ มันหอมๆใส่เกลือยิ่งแบบเพิ่มความมันความอร่อยเอาเนี้ยมันจะแบบมันเยอะกินแล้วมันจะรู้สึกนุ่มแต่มันยังมีส่วนที่ให้สามารถเคี้ยวได้แบบอร่อยมากค่ะต่อมานะคะก็คือท็อปราวหรือว่าสะโพกในนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคือดูออกเลยว่ามันก็คือน้อยกว่า2ตัวที่ผ่านมานะคะออนชอบแบบลายเนื้อมากเลยอ่ะนี่นะคะจิ้มกับอะไรดีอันนี้ลองจิ้มกับบาร์บีคิวซอสไหมขอครึ่งนึงแบบไม่จิ้มเถอะอันเนี้ยอันนี้นะคะเราจะลองแบบไม่จิ้มนะคะขนาดไม่จิ้มเนี่ยอร่อยเลยอ่ะดีมากเนื้อไม่ความแข็งนะขนาดมันจะน้อยกว่าตัวอื่นแต่เนื้อนุ่มมากนะคะข้าวแบบตัวเพิ่มรสชาติเลยอ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวลองมาไปชิวซอสนะคะทำไมคือซอสเขาอร่อยมีความมันหวานอันเนี้ยไม่เผ็ดนะทุกคนแต่ว่าสามารถเพิ่มพริกกระเทียมได้เขามีให้นะคะตอนนี้มันจะมีมันแบบนิดๆแต่ออร่าชอบเทคเจอร์อย่างนี้มากกว่าอร่อยนุ่มเหมือนนุ่มในตัวต่อไปนะคะแชงค์หรือว่าน่องลายนั่นเองค่ะนี่นะคะนุ่มมากอันนี้คือนุ่มอ่ะคุณผู้ชมหอมมากชอบความที่มันมีพริกไทยนะเพิ่มกลิ่นให้มันหอมขึ้นนะคะส่วนเนื้อจะมีความกรุบตอนแรกเรารู้สึกว่ามันนุ่มหรือเปล่าเพราะว่าคือเขาสัมผัสแล้วคือมันกรุบแต่เจออีกแบบนึงมันนุ่มเลยคุณผู้ชมตัวต่อไปนะคะก็คือสันคอหรือว่าชักนั่นเองค่ะดูดิอันนี้รู้สึกได้ถึงว่ามันนุ่มอ่ะหยิบไม่ขึ้นเลยโอ้โหตัวชิ้นนี้ลีถึงกับต้องขึ้นมามองอ่ะ
ที่รอค่ะชิ้นนี้นะคะอ้อมขอกินกับเกลือฮิมาลายันที่อ้อมชอบแล้วกันนะคะนี่เลยนี่จุ่มแบบแน่นๆมือหอมมากอ่ะชิ้นเนี้ยมันให้แบบความจุยซี่ของเนื้อแบบสุดจุยซี่มากแล้วก็แนะนำเลยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบเนื้อที่แบบนุ่มละลายเกินไปเพราะเนี้ยได้เคี้ยวแน่นอนแต่มันไม่ได้แบบเคี้ยวเพราะมันเหนียวเลยนะมันมีความมันแทรกอะทุกคนหอมมากเลยอุ้ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลอันสุดท้ายของเราวันนี้นะคะก็คือเซอร์ลอยทิปหรือว่าหางตะเคียนนั่นเองค่ะมันดูแบบเป็นแนวเส้นตรงเลยทุกคนคือลายสวยมากเนี่ยไปครับหนึ่งสองสามเหมือนโดนทรมานอยู่อ่ะหอมมากอ่ะหิวเหรอแอบบอกระหว่างรอนะคะเขาถึงขั้นมา2กล่องเลยละค่ะระหว่างรอเนื้อหิวก็กินข้าวนะคะนะคะได้แล้วมานี่นะคะดีมากทำได้ยังไงชิ้นเนี้ยพูดคำเดียวนะเอาว่าอ่อนชอบอ่ะมันนุ่มมากค่ะคุณผู้ชมนุ่มแล้วก็มีส่วนมันแต่ว่าเป็นมันที่ไม่ได้เคี้ยวยากอ่ะมันมีความแบบเพิ่มแทรกตามชิ้นเนื้อนะคะไม่ได้แยกออกมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอ่อนอ่ะชอบตัวนี้ชอบมากตอนนี้นะคะเราก็ชิมเนื้อทุกอย่างครบหมดเรียบร้อยแล้วในเซตนาที่ออมบอกไปว่าเขาก็ยังมีเป็นผักมาให้แต่วันนี้เราขอไม่โชว์กินผักนะคะเพราะว่าวันนี้เราเน้นเนื้อนะคะตามชื่อเนื้อล้วนๆถ้าสนใจอยากลองชิมเนื้อย่างแบบออนนะคะสั่งมากินที่บ้านในครอบครัวบอกเลยว่าฟินมากนะคะชื่อร้านว่าเนื้อล้วนๆนะคะเพจนะคะก็คือเนื้อล้วนเลยเดี๋ยวเราจะให้ช่องทางการติดต่อแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะคะที่สำคัญถ้าอยากให้ออนลองชิมอะไรหรืออยากให้ออนทำอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปนี้ด้วยนะคะไอออนไปขอไปกินเนื้อต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Workpoint Today Play และ Terrace ด้วยค่ะขอตัวกันนะคะบ๊ายบายเอาชิ้นไหนต่อดีอะ